ก่อนจะไปรับชมคลิปแค่เลก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล Channel อีกเหมือนเดิมนะเป็นอีกหนึ่งเมนูกับแกล้มที่แสนอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆคนไหนจะนำสูตรนี้ไปทำขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำแหนมปีกไก่กันเลยค่ะเพื่อนๆแค่เลยจะใช้ปีกไก่ทั้งหมด1กิโลกรัมค่ะสูตรนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่ปีกไก่นะคะเพื่อนๆจะใช้ส่วนไหนของไก่ได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้สูตรเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆแค่เลยจะใส่เกลือลงไป2ช้อนค่ะเกลือแค่เลยใช้เป็นเกลือป่นนะคะใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวตวงเอาค่ะเพื่อนๆกระเทียมจีนค่ะเอาไปสับหรือไปตำให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อนๆกระเทียมจีนใช้ประมาณ 4-5 หัวค่ะยิ่งใส่เยอะจะยิ่งหอมนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวนี่ถ้าเพื่อนๆใส่เยอะนะคะจะยิ่งทำให้เขาเปรี้ยวไวนะคะแค่เลยใช้เป็นข้าวเหนียวห่อละ5บาทนะคะเพื่อนๆใส่ไปทั้งห่อเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำข้าวเหนียวนะคะไปจุ่มน้ำนะคะแล้วบีบน้ำให้เสด็จก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะเราจะได้ผสมได้ง่ายๆนะคะปีกไก่ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเมื่อล้างทำความสะอาดแล้วให้เพื่อนๆนำมาผึ่งให้แห้งเลยนะคะส่วนผสมทุกอย่างอย่าให้มีน้ำนะคะเพื่อนๆเน้นให้แห้งมากที่สุดค่ะถ้ามีน้ำจะทำให้แหนมของเราเนี่ยเน่าได้ค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สวมถุงมือเลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมกับไก่นะคะให้เข้ากันเลยค่ะแค่เลยจะใช้เวลาคลุกเคล้านะคะประมาณ 15-20 นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเนื้อปีกไก่ของเราก่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะเมื่อเราคลุกเคล้าปีกไก่ของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บกันค่ะเพื่อนๆแค่เลยจะใช้ถุงร้อนนะคะใส่ปีกไก่ไปในถุงร้อนเลยค่ะเพื่อนๆถุงละ3ปีกนะคะนี่ค่ะทำตามแค่เลยเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ1ถุงเดี๋ยวเราจะทำเรื่อยๆจนหมดนะคะตอนมัดปากถุงพยายามไล่ลมในถุงออกให้หมดนะคะและนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่เลยจะใส่ถุงละ3ปีกนะคะเพื่อนๆได้ทั้งหมด4ถุงค่ะโลนึงได้ทั้งหมด12ปีกนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในหม้อค่ะหมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะทั้งหมด2คืนค่ะเดี๋ยวถ้าครบกำหนดเรามาดูกันค่ะเมื่อผ่านไป2คืนนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทอดกันค่ะใช้มือจับเขาสะบัดสะบัดแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปทอดนะคะพวกข้าวเหนียวหรือว่ากระเทียมจะได้หลุดออกนะคะเพื่อนๆแค่เลยจะใส่รสดีลงไปนะคะขยำค่ะก่อนจะนำไปทอดนะคะรสดีของแค่เลยลืมปิดปากถุงนะคะเพื่อนๆจะเกาะตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะขยำเลยค่ะก่อนที่เราจะนำไปทอดนะคะ
นี่ค่ะทอดโดยใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟกลางหรือใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆ เน้นให้ใช้ไฟอ่อนค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแหนมปีกไก่ของเรานะคะง่ายไหมคะเพื่อนๆวิธีทำง่ายๆค่ะแค่2คืนเพื่อนๆก็ได้กินแล้วค่ะทานคู่กับผักสดหรือว่าขิงดองนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของแค่เลยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ